บริษัทสตาร์ทอัพชั้นนำด้านหุ่นยนต์จากซิลิคอนวัลเลยได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลมาจัดแสดงนะครับในนิทรรศการ A c ิตี้อ2030ครับ Society 5.0ทาวภายในงานมหกรรม c o m i n n e Exhibition of Advanced Technologies 2019หรือ c t e ทซึ่งจัดขึ้นที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นครับ สำหรับนิทรรศการเทคโนโลยี Combine Exhibition of Advanced Technologies หรือ CTECH นะครับจัดขึ้นเป็นปีที่20มาในทีมของ Society 5.0และ City of 2030ไปสัมผัสกับอาณาจักรแห่งเทคโนโลยีที่อาจเป็นอุปกรณ์ใกล้ตัวมนุษย์เราในอีก10ปีข้างหน้าครับและที่สร้างความฮือฮาที่สุดในงานนี้เห็นจะเป็น t ท c t t l e Telerobot หรือแขนกลควบคุมระยะไกล ที่สามารถทำงานแทนมนุษย์ที่เชื่อมต่อทางไกลแบบไร้สายกับอุปกรณ์นี้ได้โดยอุปกรณ์นี้นะครับเป็นที่รู้จักจากนิทศรศการเทคโนโลยีของ Amazon ที่เพิ่งเปิดตัวช่วงกลางปีนี้มาแล้วครับเฉพาะในงาน c t e ทคปีนี้มีบริษัทเทคโนโลยีอย่างน้อย3ามแห่งร่วมพัฒนาเครื่องจักรให้เข้าใกล้ความเป็นมนุษย์เข้าไปทุกทีโดยการเพิ่มศักยภาพด้านประสาทสัมผัสที่เหมือนมนุษย์ ที่หุ่นยนต์เหล่านี้ยังขาดอยู่ในปัจจุบันครับเควินคาจิตานิจากหน่วยงานอวตารดิวิชั่นของแอนนาโฮดดิ้งส์ซึ่งพัฒนาจักกลเดอะแชโด์บอกนะครับว่าอีกไม่นานเทคโนโลยีจกักกลก็จะสามารถทำหน้าที่ต่างๆแทนเราได้แล้วซึ่งนั่นจะเป็นประโยชน์ให้เราสามารถควบคุมสิ่งต่างๆในพื้นที่ห่างไกลที่เราเข้าไม่ถึงอย่างเช่นการก่อสร้างการทำอาหารการทำความสะอาด หรือดูแลคนที่เรารักแม้ว่าตัวเราจะห่างไกลกันก็อย่างได้ครับ r i ช h Walker อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าทีมงานได้เพิ่มระบบสัมผัสที่คล้ายกับมนุษย์ซึ่งจะช่วยให้จกักกลสัมผัสรับรู้และเข้าใจว่ากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งเป็นการทลายข้อจำกัดในการใช้งานหุ่นยนต์ในอนาคตได้ครับ อย่างไรก็ตามเจ้าแขนจากกล The Shadow ยังดูไม่ค่อยเป็นมิตรกับมวลมนุษยชาติเท่าไหร่นักนะครับแถมยังละไม้คล้ายเหมือนกับจากกลในภาพยนตร์คนเหล็ก Terminator อยู่มากทีเดียวนอกจากแขนกลรุ่นใหม่นี้แล้วในงาน c t เทคที่กรุงโตเกียวยังไม่ทิ้งเทคโนโลยีสุดแปลกแหวกแนวและแฝงความน่ารักตามสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเช่นหุ่นยนต์เล่นตู้เกมแทนมนุษย์และจานร่อนไฟฟ้าโดยสาร R f l i g h t ที่เป็นเครื่องร่อนแบบหนึ่งที่นั่งให้ผู้ใช้นอนราบไปกับเครื่องร่อนแบบเปิดประทุนซึ่งอาจจะเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เหนือความคาดหมายไปไกลาจากพอปเตอร์ไม้ไพ่ของโดราเอมอนไปมากเลยทีเดียวครับอากิตากะยางิจากบริษัทไทโกอิเล็กทรอนิกส์เจแปนจีบอกนะครับว่าทั่วโลกต่างก็พัฒนาเทคโนโลยีการบินหลากหลายรูปแบบออกมา ซึ่งระบบการบินมีประโยชน์ในการกู้ภยัยช่วยภัยพิบัติหรือเวลาที่การจราจรติดขัดและว่าบริษัทต้องการผลักดันเทคโนโลยีการบินเช่นนี้อย่างมากเลยทีเดียวครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของบริษัทเทคโนโลยีและองค์กรกว่า700แห่งจาก24ประเทศทั่วโลกที่จะแสดงในนิทรรศการนี้ซึ่งทางญี่ปุ่นคาดว่าจะดึงดูดผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานได้ราว160,000คนเลยทีเดียวครับ